ของพี่เคยไปแคสโฆษณาแล้วเขาบอกว่าแต่ทำอย่างอื่นเหรอพี่น่าจะมาผิดสายไม่โฆษณามันต้องเล่นใหญ่ๆไงมันไม่บอกกับพี่เลยเสียใจมากเสียใจแทนกายมากแก่แต่ไม่มีใครฟังเลยอ่ะเสียใจอ่ะพี่ชายดูติดหลานมากลงสตอรี่ตลอดเวลาเลยหลานมันน่ารักจนพี่เอาจริงๆพี่อยากมีลูกเองแล้วนะถ้ามีลูกตอนแรกอยากตั้งชื่อโรมานะแต่ว่าแต่คิดว่าแบบให้ถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะกลัวคนไทยล้อแบบดอปปิ้งเนี่ยพี่ว่าแบบมันไม่ได้อ่ะนุ่นหายใจกับพี่สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับรายการเมาวันละนิดนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคือพระเอกของหนูนั่นเองค่ะวิลีค่ะที่ไม่ได้มามุกวันละนิดหรอก็คือมุกวันละนิดไงแต่ว่ามันเป็นสับเซตย่อยมีสับเซตย่อยเข้าไปอีกทุกคนจะถามประโยคนี้ตลอดเลยหรองงรายการก็คือไม่มีอะไรเมาไปเรื่อยๆมาอยากคุยอะไรว่ามาไม่ค่อยอยากคุยกับพี่เท่าไหร่อ้าวกูก็กลับสิมันไม่มีลูกค้าด้วยกูจะอยู่ทำไมล่ะอยู่ก่อนเผื่อเทปหน้ามีลูกค้าอยากรู้ว่าเข้าวงการได้ยังไงอันนี้ก่อนคือเอาจริงๆถ้าเริ่มต้นจากชีวิตพี่เนี่ยผมย้อนตอนนี้น่ารำคาญมากขออนุญาตทำไมอะปล่อยหวานบอมสารทำไมอ๋อเหรอนั่งเสียใจนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกเลยมันเอามากรอบกับแว่นอย่างนั้นนะเนาะจริงๆแล้วพี่อยู่ขอบวงการมาตั้งแต่อายุ13 14แล้วอ๋อหรอตอนนั้นพี่ไปเป็นเอ็กซ์ต้าจริงเหรอหินกิ้งเนาะเรื่องหินกิ้งกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้เหมือนมีต้นไม้อยู่2ต้นระหว่างกันเนี่ยเขาให้พี่เดินอยู่ไกลมากหัวทำไมขีดแบบเดินจากต้นนี้ไปต้นนี้แล้วเดินวนกลับมาเงี้ยแล้วบางทีเขาวอร์มาด่าว่าแบบมึงยังเดินไม่พ้นเฟรมอะไรเงี้ยอ๋อมึงอย่าหยุดสิเออแล้วแบบกูก็ไม่รู้ไงกูก็เด็กไงไม่รู้ว่าเฟรมมันอยู่ตรงไหนเออแล้วแบบตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันละเท่าไหร่นะวันละ300ซึ่งค่าแท็กซี่ไปกับกูขาดทุนแล้วเราไปทำไมวะของพี่เคยไปแคสโฆษณาแล้วเขาบอกว่าแต่ทำอย่างอื่นพี่น่าจะมาผิดสายไม่โฆษณามันต้องเล่นใหญ่ๆไงมันไม่บอกกับพี่เลยกินน้ำตาโตแบบว้าวอร่อยเนี่ยใช่เขาจะบอกเป็นสเต็ปนะทุกคนเวลาแคสโฆษณาเนี่ยมันจะแบบว่ากินเข้าไปแล้วก็ตาโตหรือบางที่ก็จะขอให้แบบเขาจะมีจังหวะใช่เขาจะมีของเขาแต่นี่ก็คือหนูนึกภาพพี่ลีแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้กินน้ำแบบต้องหวานลูกค้ากาแฟเข้าได้นะโอ้โหช่วงนี้ผมกินกาแฟเยอะมากผมกินกาแฟตาแข็งได้ด้วยนะเมื่อก่อนนะพี่ลีเป็นนักดนตรีตามร้านอาหารร้านผับอะไรอย่างงี้นะเอาจริงชีวิตพี่ทุกยากมากนะจริงพี่อยากเล่นผับมากพี่เข้าผับไม่ได้พี่อายุไม่ถึง20พี่ต้องไปเล่นร้านหมูกระทะได้400บาทจนวันที่พี่เข้ามาอยู่แกมมี่นะพี่ประกวดชนะมาตอนอายุ23พี่ก็ยังต้องไปเล่นดนตรีกลางคืนอยู่พี่รู้สึกว่ามันก็เป็นช่องทางการหาเงินอีกอย่างของพี่ใช่มุกมาทันช่วงนั้นนะที่แบบพี่ยังเล่นตามร้านอาหารอยู่คิดดูว่าแบบพวกนั้นวุ่นมากเพราะว่าจันทร์อังคารพูดถ่ายซีรีส์ใช่ป่ะหรือหัดไปเล่นดนตรีศุกร์เนี่ยทำการบ้านปอโทเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เรียนปอโทอยู่เออพี่ลีเรียนปอโทด้วยคนเรียนจบแล้วนะครับจบนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้ไปรับปริญญาครับก็เพราะว่าวันที่เขารับปริญญาคือวันที่พี่อยู่แฟน6ปีอ่ะเอาหรอใช่เอาที่เราอยู่อ่ะหรอใช่เอาหรอนั่นคือพี่ต้องรับปริญญาหรอใส่หมวกให้นะหมวกให้เหรอหมวกถือดอกไม้ด้วยนะยินดีก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรูปเลยพี่ทำไมพี่เนี่ยเป็นหนูนะหนูโฆษณาแล้วบอกโอ้ยฉันเรียนจบปริญญาโทตอนเข้าปอโทนี่เข้าศิลปกรรมนะเขาศิลปกรรมนวัตกรรมการออกแบบเพราะว่าปอตีเนี่ยสนิทกับเพื่อนออกแบบเยอะแล้วรู้สึกว่ามันเก่งมากหน้าตามันเหมือนคนไม่เอาไหนแต่ว่าชิ้นงานที่มันออกมาเรื่องงานศิลป์เนี่ยมันเก่งมากก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันทำยังไงวะคุยแม่งไม่รู้เรื่องด้วยคนพวกเนี้ยก็เลยแบบเฮ้ยกูต้องเรียนกูอยากคุยไม่รู้เรื่องมากก็เลยไปเรียนแต่ว่าด้วยความจบช้าก็เลยเด้งไปจบคณะใหม่คณะอะไรหมูกรอบไม่ใช่เดี๋ยวนะกูว่าอองเลยเนี่ยนะคือคณะอะไรวะจบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสักอย่างของมสวรุ่นแรกเพราะว่าพวกเด็กออกแบบย้ายหมดหนูรู้สึกว่าแบบทำไมเจอรอบนี้รู้สึกว่าพี่ลีโตมากเลยกูแก่ครับโตโตโตกับแก่ไม่เหมือนกันโว้ยเกือบ30แล้วครับจะเลข3แล้วครับ29อ่ะค่ะ29กว่าครับงานนั้นอ่ะประทับใจพี่มากเพราะว่าพี่แทบจะเป็นเหมือนออเดอร์แบกอย่างเงี้ยเป็นแบบคนทำทุกอย่างมึงคนนั้นทำอย่างงี้คนนี้ทำอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างงอนอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยประสบการณ์อ่ะประสบการณ์เล่นดนตรีมานานด้วยประกวดด้วยเล่นอาชีพด้วยเล่นกับร้านด้วยเล่นสดคนก็เลยชอบคิดว่าแบบคิดได้คิดเอทได้ทำได้เก่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกครั้งมันก็คือการมั่วนั่นแหละ คือพี่รู้สึกว่าทุกครั้งมันต้องมั่วก่อนมันถึงจะมีไอเดียอะไรเกิดออกมามันก็ลองไปก่อนแล้วเฮ้ยมันมีได้อะไรเงี้ยช่วงแรกๆอ่ะสอนน้องๆเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยตรงนี้อยากให้เล่นตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรเงี้ยสอนก็เหมือนทุกคนเขาฟังพี่นะรวมถึงพี่กายด้วยเสียใจมากเสียใจแทนกายมากแก่แต่ไม่มีใครฟังเลยอ่ะเสียใจอ่ะพี่ชายดู
พูดยังไงก็ไม่มีใครฟังน้อยใจด้วยนะมันอ่ะตอนซ้อมอยู่น้อยใจเดินออกห้องเลยนะอ๋อไม่มีใครฟังเลยไม่มีใครฟังแต่ว่ามันเป็นความไม่สามัคคีกันที่ดูสามัคคีเลยนะแกนซันมีพี่ลีมีพี่กายใช่ท็อปแท็บซิงกันสมัยไม่แต่ไอ้คนพวกเนี้ยมาจากโทรทัศน์ตอนซ้อมเหมือนจะไม่เอาไหนเหมือนจะไม่เอาจริงนะแต่บนเวทีแม่งเอาจริงกันมากเลยนะเออแต่ตอนซ้อมอ่ะก็คือซ้อมได้อยู่แค่ไม่กี่เท่าไหร่เองซ้อมแป๊บเดียวแม่งหิวแล้วพี่เหลือหิวออกมานั่งกินท่านพี่นู่นตอนนั้นงอนกันอยู่ตอนนั้นงอนกันอยู่ไม่ค่อยคุยกันแต่ว่าแบบถึงเวลาจริงตื่นเต้นอ่ะพี่ก็แบบสู้ๆอย่างนี้หนูท้อใจมากเลยนะกูก็เป็นคนดีเหมือนกันครับกูก็เป็นคนดีอ่ะบางทีงอนอ่ะแยกแยะอ่ะงานเรื่องอะไรอ่ะแยกแยะกูก็เป็นคนดีหนูจำได้ว่าพี่อ่ะชอบกินอะไรตอนที่ออกกองแบบขนมอันนึงที่พี่ชอบกินซื้ออันนี้มาให้เขาแต่ก็ซื้อให้ทุกคนจะได้ไปดูแบบเออกระเลิกแล้วก็ซื้อให้ทุกคนแล้วก็แบบยื่นให้ไม่รู้พี่จำได้หรือเปล่าจำไม่ได้เนี่ยเล่ามากูนั่งนึกอยู่เนี่ย พี่ก็แบบคงรับมาแล้วคงโยนทิ้งต่อตอนนั้นไม่ทิ้งของกินส่วนของกินเราต้องแยกกันตลอดเวลาที่เขางอนมุกอะนะเขาก็ยังซัพพอร์ตมุกอยู่ข้างหลังตลอดแบบมุกก็ได้ยินมาเขาแบบฝากไปเตือนไอ้มุกหน่อยนะอย่างนี้อย่างนั้นนะเพราะกูพูดแล้วมึงไม่ฟังไงเพราะกูพูดมึงไม่ฟังไงเพื่อนอย่างนี้จะไปคบทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงเรื่องคนเออดูดีๆนะมันไม่ฟังกูไงกูต้องฝากคนอื่นไปพูดไงพี่ขี้งอนแบบแล้วงอนแล้วดูออกแบบดูแบบกูเป็นคนปากหนักไงถ้ากูจะพูดอะไรทีนึงก็กูตั้งใจจะพูดไงเพราะกูพูดไปอ่ะไม่ฟังไอ้เหี้ยขอโทษดูดิขอโทษค่ะแต่ว่าน่ารักมากเป็นคนปากหนักแล้วก็เป็นซึนๆน่ะก่อนหน้าแบบปากไม่ดีอ่ะแต่ว่าจริงๆแบบหวังดีตอนหน้าผมปากหมาครับผมยอมรับครับบางทีมันก็มีเรื่องที่ทำให้ผมเสียใจกับปากหมาของผมเหมือนกันครับผมก็รู้สึกเสียใจครับแล้วผมก็สำนึกครับแต่ถ้าผมแก้ปรับปรุงแก้ไขตัวแล้วผมอยากให้มองผมใหม่ครับขอคุยเรื่องนี้หน่อยตอนนี้มีหลานติดหลานมากลงสตอรี่ตลอดเวลาเลยหลานมันน่ารักคือเด็กอะแล้วคือพี่ชอบตรงที่ว่าแบบพี่รู้สึกถึงความจริงใจของมันในความแบบไม่เฟกไม่อะไรของมันเลยก็เด็กไงคือมันไม่อยากยิ้มมันก็ไม่ยิ้มแล้วทั้งวันมันก็ไม่ยิ้มให้กูจริงด้วยน่ารักมากจนพี่เอาจริงๆพี่อยากมีลูกเองแล้วนะเพราะว่าแบบพี่ถามพี่สาวพี่ว่าทำไมตั้งชื่อว่าฉลามวะมันก็บอกว่าเผื่อมึงมีลูกอะไรจะได้ชื่อแบบโลมาบาวานอะไรอย่างงี้แล้วพี่จะมีชื่อจะแบบถ้ามีลูกก็ชื่ออะไรถ้ามีลูกตอนแรกอยากตั้งชื่อโลมานะแต่ว่าแต่คิดว่าแบบเฮ้ยถ้าตั้งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะกลัวคนไทยล้อแบบดอปปิ้งเงี้ยพี่ว่าแบบมันไม่ได้อ่ะจริงๆนูนใจกับพี่พี่เป็นแบบว่าผู้ชายแบบว่ามุ้งมิ้งกุ้งกิ้งแต่พี่ลีเป็นอย่างงี้อยู่แล้วนะเป็นคนที่ภายนอกดูเถื่อนๆดูแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่จริงๆก็รักหมารักสัตว์แต่แหละปากไม่ดีเฉยใช่ขอยืมพื้นที่นี้ในการวิงวอนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆผมอาจจะปากไม่ดีแต่ผมเป็นคนอบอุ่นมากนะจริงจังมากนะเป็นผู้ชายที่ดีมากนะคะเขาเรียกอะไรมองความรู้สึกคนอื่นเสมอนะใช่เป็นคนแคร์คนอื่นนะแต่ดูเหมือนไม่แคร์ใช่แล้วผมไม่ได้เจ้าชู้เลยนะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าแบบเวลาไปไหนก็แล้วแต่ในกองหรือว่าในแต่ละเรื่องคาแรคเตอร์ทุกคนจะคิดว่าพี่เป็นคนเจ้าชู้แต่มุกการันตีให้ได้เลยว่าพี่ลีเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้เลยแน่นอนฮะไหนๆก็พูดเรื่องชื่อลูกแล้วแต่จริงๆชื่อเขาเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อลีนะคะใช่ชื่อไข่นุ้ยค่ะชื่อไข่นุ้ยเขาชื่อไข่นุ้ยจริงๆความหมายมันคือลูกชายแล้วพ่อพี่อยากได้ลูกชายมากเพราะว่ามันมีลูกสาวไปแล้ว2คนเขาตั้งชื่อตั้งแต่แรกเลยปะใช่ว่าให้ชื่อไข่นุ้ยใช่ทุกวันนี้ที่บ้านเขายังเรียกไอ้นุ้ยอยู่ใช่จริงๆนะเนี่ยใช่แบบหลายๆคนอาจจะไม่รู้รู้เถอะมันเป็นความจริงรู้เถอะรู้ตอนนี้เลยไม่อายด้วยน่ารักน่ารักแต่ตอนเด็กอ่ะอายเพราะคิดว่ามันเป็นชื่อผู้หญิงก็เพราะว่าไอ้เพื่อนผู้หญิงชื่อนุ้ยเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าแบบชื่อมันเป็นผู้หญิงชื่อมันซ้ำกันก็เลยแบบขอแบบพ่อตั้งชื่อให้แล้วพ่อก็ตั้งชื่อตอนนั้นละครชิงช้าชาลีแม่งดังมากเลยตอนแบบตอนเด็กอ่ะพ่อเลยตั้งชื่อว่าชาลีอ๋อเขามาจากชาลีค่ะเรียกว่าหนุ่ยนี่หันปะหันตกใจเหมือนกันนะเพราะที่บ้านยังเรียกอยู่ใช่น่ารักอ่ะสำหรับที่บ้านเราก็เป็นเด็กเด็กตัวเล็กเสมอตัวเล็กเสมอแล้วนั่นแหละหารู้ไม่จริงๆเด็กในค่ายเรากลัวพี่หลายคนเพราะว่าเจอกันครั้งแรกๆพี่แบบพี่เป็นตัวเองตั้งแต่แรกพี่จริงใจมากเกินไปเว้ยพี่รู้สึกว่าบางทีพี่จริงใจมากเกินไปด้วยอย่างไอ้พี่ขิงอะไอ้พี่ขิงอะหัวมันหยิกใช่ป่ะแล้วแบบเอ้ยมาเดินใกล้พี่เดี๋ยวหัวพันกันอะไรเงี้ยเนี่ยพี่อันนี้มันบูลลี่แล้วแบบช่วงนั้นหัวผมก็หย่อยไงมันจะมีช่วงที่แบบหัวหย่อยวันนี้ก็หย่อยอ๋อคือแบบคือพอหย่อยมาด้วยกันคือน้องเขาจะแบบนั่งอยู่แล้วแบบมึนเลยอะ
เหมือนโดนตบหน้าอะไรเงี้ยคนอื่นเวลามาเจอพี่ครั้งแรกอะตกใจแต่หลังๆนี่พี่โดนด่าว่าพี่ดึงนะด้วยความอาวุโสอะไม่หนูว่าพี่ช่วงนี้พี่อ่องอ่องเลยเออหรอพี่แบบช่วงนี้พี่เมาพี่แบบอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ดึงหนูว่าเถียงแทนคนอื่นตลอดเลยนะพี่ลีไม่ได้ดึงนะเขาไม่ใช่คนดึงนะบางทีเขาแบบปวดขี้หรือเขามีปัญหาของตัวเองของเขาเยอะใช่ครับกูปวดขี้มือกูก็เย็นแล้วกูก็แบบทำอะไรไม่ถูกแล้วกูก็แบบอ๋อครับครับอะไรนะอ๋อก็ทุกคนพี่ลีไม่ได้เป็นคนตึงอะไรเลยคือพอตื่นเต้นแล้วอย่างกับเหมือนยิงเหมือนแบบดึงอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็คือตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นตอนตื่นเต้นปุ๊บแล้วแบบจะให้ยิ้มก็ยิ้มไม่ออกข้างในเขาเป็นน้องน้อยมากเลยนะทุกคนแล้วบางทีพอตื่นเต้นเงี้ยสมมติว่าทำงานอย่างเงี้ยตื่นเต้นกำลังจะขึ้นเวทีเงี้ยคนแม่งมาบีบก็ในใจก็คิดละหนึ่งทำไรนะสองทำไรนะโอ้ชุดคำสั่งแม่งเยอะมากแล้วก็หน้าอยู่เงี้ยเขาก็จะมองว่าแบบโอเคหรือเปล่าตึงหรือเปล่าโอ้แม่งรวบรวมอะไรไม่ได้เลยแต่หน้าก็คือทำหน้าเข้าใจอืมครับครับเป็นคนเข้าใจยากนิดนึงทุกคนแต่ว่าในวอล์กมุกอ่ะมุกอยากให้ทุกคนได้รู้จักแบบพี่ๆของมุกแต่ละคนเพื่อนเพื่อนมุกแต่ละคนแบบจริงจริงพี่ลีสนิทกับพี่เตสนิทกับกายไหมใช่พี่เตพี่กายแล้วก็ปลื้มอุลิมอ๋อไอ้เฟยก็ใช้ได้เหมือนกันกูลองเมากายให้ฟังนิดนึงว่าแบบเขาเป็นยังไงมันเป็นคนจริงใจมากเกินไปอ่ะ มันเป็นพี่ชายข้างบ้านที่แสนดีที่สามารถแบบเอาจริงที่ไปบ้านบ่อยนะแล้วพี่ไปแล้วแบบด้วยเหตุผลเดียวเลยคือแบบดริปกาแฟกูกินหน่อยอ่ะนี่มึงกูทำให้มึงชิมดูกาแฟตัวนี้ดีอะไรเงี้ยไอเราก็แยกอะไรไม่ออกเราก็กินปุ๊บอืมโอเคนะขโมยแก้วปุ๊บกูไปละก็ไปละแล้วพี่ไปทำกีตาร์อะไรกับเขาพี่อ่ะมีกีตาร์แบรนด์ไหนตัวแล้วอืมใช่เยอะมากไม่รู้มันงอกมาจากไหนอายุเท่านี้แล้วบอกว่าจะหยุดก็ไม่หยุดก็หมดซื้อก็ซื้อเพิ่มอยู่นั่นแหละแฟนโทเปียไปบ้านไม่เคยหยุดเลยขายบ้างได้ไหมโอเคย้อนกลับไปที่บอกว่าแฟนโทเปียใช่ไหมพี่ลงทุนอะไรพี่ไม่ได้ลงทุนเลยเพราะพี่มีทุกอย่างเลยเงินค่าตัวก็ไม่ได้สามารถทดแทนทุกอย่างที่คุณมีได้จริงเหมือนคัสตอมเองหมดเลยใช่แต่รู้สึกว่าทำคนเดียวแล้วมันแบบมันไม่มีเพื่อนลองผิดลองถูกก็เลยป้ายยาอันนี้มันทำเลยพี่ไก่ก็เลยทำด้วยมันเป็นคนหูเบาป้ายยาเลยพี่เป็นเพื่อนที่แย่มากมันอะรุ่นเดียวกับพี่นะแต่พี่อะเรียกมันว่าพี่นะอ๋อหรออ๋อจริงๆเท่ากันพี่ไก่มึงแม่งพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้พี่มีกีตาร์กี่เขาเรียกว่ากีตาร์กี่ตัวที่นับล่าสุดประมาณ21ไม่เคยเอาไปขายแล้วเคยเอาไปให้หนูมารีแฟนคลับเนี่ยประมูลกับของไอ้พี่กายคือตัวแรกที่ทำเหมือนกันคือตอนแรกจะเอาของพี่อย่างเดียวแต่พี่รู้สึกว่าแบบไม่ได้มึงต้องทำด้วยมึงต้องประมูลด้วยเนี่ยเป็นแบบเนี้ย เป็นคนแบบอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็คือไปถ่ายวอล์กของมันนั่นแหละก็กีตาร์มาประมูลแล้วก็เอาเงินไปบริจาคเออดีว่ะพี่แต่หลังๆเนี่ยคือมึงรู้สึกว่าพี่ลีนี่แต่งตัวมากขึ้นนะใช่เพราะว่ามีคนบอกอีกว่าแบบก็หัดใส่แบรนด์เนมลงไอจีบ้างสิเผื่อจะได้มีงานเสื้อผ้าแบรนด์เนมบ้างกูคล่องใจกูถ่ายดูแบบไอ้เชี่ยกูก็แบรนด์เนมกับลูกๆนะเว้ยทำไมไม่เห็นวะ หรือว่ากูแบรนด์ไม่พอหลังๆก็เลยแบบกูประโคมทั้งตัวเลย อันนี้แม่กูด่าเลยนะ ตอนมึงไปปารีสป่ะวะหรือไปเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยมึงก็ถามพี่ลีพี่อยากได้อะไรมีอะไรถ่ายส่งมาให้กูเลยสิพี่มึงก็ไม่ถ่ายส่งมาเลยเอ้ากูไม่รู้ว่าพี่ต้องแบบเริ่มจับจุดก่อนว่าพี่จะเอาแบรนด์ไหนอย่างน้อยก็ยังดีนะนี่คือแบบกูส่งซาริโอไปมึงเอาไหมล่ะพี่คือนั่นคือสิ่งที่กูชอบไงแต่มันก็ต้องมีกันบ้างแหละมันเป็นเครื่องแต่งกายที่เราต้องใช้กันแหละใช่ๆรองเท้ากระเป๋าอะไรแบบว่าเบสิกแต่ถือว่าไม่ได้สิ้นเปลืองมากพี่ชอบแกล้งพี่เตเมื่อก่อนแบบถ่ายละครด้วยกันนะชอบแกล้งพี่เตกันมากเลยพวกแท็บเล็ตอะไรเค้าพี่ชอบเอามาแบบล็อกอ่ะซึ่งหลักๆมันไม่ใช่พี่ไอ้คนที่ทำคือพี่ชายมึงมึงมาโยนหากูจริงเหรอแต่ว่าพี่ดูเป็นหัวโจกในการจะแกล้งพี่ลีอ่ะพี่คิดแต่พี่ไม่ได้ปฏิบัติแต่พี่แม่ทำเหรอเออวันนั้นแบบพี่เตยไม่สามารถเข้าแท็บเล็ตได้เพราะว่าจำได้เลยว่าไอ้โอกไอ้เมฆนั่นแหละ2คนนั่นแหละทำอะไรพี่เล่าสิไปกดรหัสแม่งจนเครื่องแม่งล็อกจนแบบต้องล้างเครื่องอ่ะล็อกเป็นวันอ่ะใช่ของมันไม่ได้มันต้องล้างเครื่องทิ้งเลยแต่อย่างพี่แกล้งมันจริงอยู่กองพี่แกล้งมันแค่แบบมันมาสายใช่ปะที่บอกว่ามึงไปอัดคลิปขอโทษทุกคนแล้วลง IG 1วัน24ชั่วโมงแล้วค่อยลบแล้วเขาทำจริงปะมันก็ทำยังมีคลิปอยู่ปะไม่มีแล้วไม่รู้จะไปหาจากไหนนะแล้วไอ้เมฆเนี่ยแกล้งคือเอาแท็บเล็ตมาเปลี่ยนวันเกิดเว้ยเป็นวันรุ่งขึ้นคนแม่งก็แห่ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันอ่ะโอ๊ยจะมาตายโอ้ยพี่ชายกูแย่มากพี่ก็ไม่ได้เคยพูดคำว่าแย่นะแต่ว่ามันทำพูดถึงพี่ชายหนูหน่อยนี่ก็สนิทมากเหมือนกันใช่เพื่อนคนแรกฝ่ายหญิงก็คือมุกเพื่อนคนแรกฝ่ายชายก็คือเมฆก็ล่าสุดมันส่งอะไรมาไม่รู้ว่าส่งเพลงอะไรมาไม่รู้ว่าพี่ไม่ได้เปิดดูเลย
หนูพูดเลยนะว่าพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่แย่มากกับทุกคนเลยอ่ะเป็นมิตรที่เป็นแบบมิตรอาชีพอ่ะเขาก็ทำเพลงมาเขาก็อยากส่งให้เพื่อนๆเขาฟังเออแล้วเขาเป็นนักกีตาร์เป็นนักดนตรีก็คืออยากให้ฟังบ้างโอ้โหกูผิดเลยอันนี้เนี่ยดูเร็วอีกแล้วเอ้ยคนเขาขอผลงานคู่กันมาเยอะเลยนะพี่ลีมันก็อาจจะมีพี่แบบปฏิเสธไปหรือเปล่าละครคู่มุกอ่ะไม่เคยปฏิเสธเออแต่ว่ามุกปฏิเสธตลอดเราได้ยินแว่วๆมาใช่ได้ยินมาครับว่าเออว่าอาจจะได้มีทำงานด้วยกันอีกยังอยากทำงานกับมุกปะยินดีไม่ได้ถ้าไม่อยากกูไม่มาวันนี้หรอกลูกค้าก็ไม่มีเนี่ยตลอดเลยอ่ะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วนะมีขนมปังให้อ่ะมึงกินไปนะพี่โอ้ใจดีจังเลยครับขอบคุณจริงๆนะฮะสมมุติว่ากินแล้วแบบกินโฆษณาหนูเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมพี่ไม่ได้โฆษณาไม่จริงใจเลยแล้วตอนนี้ถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่ที่ออนแอร์อยู่ก็เรื่องรักและหักหลังอ๋อแล้วพี่ก็มีอีก My Sassy Princess ที่พี่แก้วกำกับอ๋อที่มุกไปใช่แล้วพี่ตึงใส่ที่พี่ตึงใส่หนูงานอ๋อพี่แล้วแล้วแบบว่าจะมีได้เห็นแบบผลงานเพลงอะไรของพี่อีกไหมคือในบอยร้อนคลายเนี่ยจะบอกเลยว่าพี่ลีเนี่ยเป็นคนที่เครียดมากกับการร้องเพลงใช่ด้วยความที่พี่ไม่มั่นใจในตัวเองว่าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นนักร้องอ่ะใช่แล้วพี่ก็เลยไปเรียนเยอะมากจนพอเพลงออกมามันรู้สึกว่าพี่ร้องดีแบบอันดับต้นๆของโปรเจกต์เลยนะถ้าในแบบบอยร้อนคลายอ่ะพี่ก็ต้องยอมรับว่าพี่ชอบอยู่2เพลงเพลงตัวเองเพราะมันคือเรื่องราวของพี่เพลงแค่อ๋อพี่เมฆเหรออืมพูดจริงเหรอเอาจริงพี่ชอบมากพี่ขับรถฟังแล้วแบบแม่งโคตรดีอะแล้ววันนั้นที่แบบอยู่ในห้องอะไรเมฆมันร้องอะคือมันหลุดมาจากเทปอะนี่เขาก็ยังรักเพื่อนเห็นปะแต่มันร้องดีจริงๆแล้วเพลงมันดีมากแต่ว่าเพลงใหม่ก็ไปฟังเขาหน่อยเหอะเขาสงสารเขาเขาพิมพ์ภาษาส่งหาพี่อ๋อเดี๋ยวก็ไปดูให้ไปอ่านไลน์หน่อยอ่านมุกก็ไม่ค่อยอ่านอุ้ยแต่มุกก็ฝากผลงานตลอดอยู่แล้วมุกฝากสตูดิโอของมุกดีกว่านะคะสตูดิโอนี้ก็ของมุกเองสวยเอาจริงสวยดูอบอุ่นเออมันแบบว่าน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นก็สามารถมาใช้ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปตึงน่ารักสตูดิโอบ้านน้องค่ะแล้วก็เสื้อที่ใส่อยู่นะคะก็มิวก้าสตูดิโอค่ะแล้วพี่อ่ะแบรนด์มีแบรนด์อะไรเสื้อผ้านี่แหละแล้วก็คิดชื่อแบรนด์ไปคือแบบเป็นคนรักพี่สาวมากเรียกพี่สาวว่าไอวิวก็เลยคิดว่าจะตั้งชื่อแบรนด์ว่าไอวิวว่าไอวิวอ่ะไม่คือตอนแรกตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะแล้วพี่อ่ะคิดไว้ว่าแบบชื่อแบรนด์อะไรดีเงี้ยแล้ววิวมันก็บอกว่าไอวิวไหมเงี้ยความหมายในนี้ก็มันก็ดีแล้วก็อีกอย่างนึงมึงก็เรียกกูอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็บอกว่าแต่จริงๆแล้วพี่เรียกมึงว่าอีวิวด้วยนะบางทีแต่ถ้าอีวิวจะเป็นอีวิลไงความหมายจะไม่ดีไงเออก็ได้ไหมเออไอวิวแล้วกันเอ้ยน่ารักวันนี้มาวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่ลีมากที่อุตส่าห์ถ่อมาแล้วถ้าลูกค้าเข้าเราไม่เรียกพี่มานะหนูขายให้พี่ตลอดเลยแล้วลูกค้าอะไรเช็คมานะหนูก็แบบเอารีฐานัดไหมคะเออว้าวหนูเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมพี่ไม่ได้โฆษณาแล้วช่วงนี้พี่แบบร้อนเงินโอเคค่ะทุกคนถ้ามีลูกค้าอะไรก็สามารถเข้าได้นะคะคนนี้เขาแบบว่าหล่อรักลูกค้าลูกค้าก็ต้องรักผมเหมือนกันทำให้เต็มที่เข้าได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช anel ของมุกด้วยกด subscribe กันด้วยนะคะมุกวรนิชนะคะอยากจะถึง 400,000 subscribe เร็วๆนะคะถ้าแบบคลิปนี้ได้ 200,000 วิวเดี๋ยวหาทำมันอีกอาจจะ เล่นกีตาร์ให้มุกร้องเพลงสักนิดนึงเฮ้ยไปเปิดหมวกปะหาเงินจริงๆน่าสนใจนะจริงๆน่าสนใจนะอยากให้แบบร้องเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็คลิปนี้ 200,000 วิวนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาทำอาจจะเป็นสยามหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็กำลังเทรนอยู่มาวันนี้โอ้โหไม่ก่อยมากอะไรนะมาวันนี้มาวันนี้